สวัสดีจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปักชามกิ่งวอเตอร์เคสอันนี้เราตัดไปแล้วไม่ใช่ว่าอยากกินนะแต่ที่ตัดคือจะเอาเนี่ยค่ะจะเอากิ่งเขามาปักชามอันนี้เป็นรากเก่านี่มันออกมันลอยเหนือดินมันก็เลยเฉาไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเนี้ยเขาทนทายาทเนี่ยค่ะนะนี่เราตัดไปมั่งแล้วหลากหลายเนี่ยค่ะมันก็ออกรากแบบนี้เห็นนะคะมีได้มาหลายเหมือนกันกิ่งแก่ยาวกิ่งอ่อนมาทันนะกิ่งอ่อนไม่ติดไอ้ที่เราก็คือนับจากเนี่ยค่ะใบยอดเนี่ยนะคะใบยอดกิ่งยอดใช่ป่ะแล้วนับไปอีก2ข้อไอ้ข้อนี้ข้อที่1แล้วข้อที่2อ่ะมาทําได้แต่เราก็ต้องสังเกตด้วยนะถ้าเกิดมันอ่อนเกินไปอ่ะข้อที่2ก็ยังไม่ได้มันได้ตั้งแต่ให้นับจากบนลงล่างค่ะข้อที่2ข้อที่3มันถึงจะมาทําได้ก็เดี๋ยวมาทําให้ดูอันนี้ก็จะเป็นถาดหลุมที่เราเคยทําเพาะสารพัดผักอะค่ะก็เราก็ใส่ดินรอไว้เลยอันนี้รดน้ําไว้แล้วอันนี้ก็เป็นซากเดิมที่ทําไว้บ้างเนี่ยค่ะมีซากเดิมไว้บ้างเพราะบางทีมันเป็นก็มีเนี่ยค่ะนี่ก็เพาะพริกไว้เนี่ยค่ะอันไหนหลุมไหนรอดก็มีอันนี้มันเป็นเศษที่อยู่ที่ซองค่ะไม่เพาะแบบไม่ใส่ใจนะขนาดเพาะไม่ใส่ใจ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีทำง่ายมากมากค่ะวิธีชำวอเตอร์เคสแล้วเป็นด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีทำนะคะอันนี้ก็จะดินที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นดินถุงเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้พรีมอสก็ได้ก็มันเป็นง่ายอะค่ะก็เราก็ใช้ดินถุงที่เราซื้อตามท้องตลาดร้านขายต้นไม้อะค่ะเขาจะมีขายถุงละ10 บาท15 บาทอะไรพวกนี้เราก็มาก็ได้เอาแบบขุยมะพร้าวนะคะไม่ใช่เป็นใบกระปูนะแล้วอันนี้เราก็เริ่มเดี๋ยวจะเริ่มทำเรียงหน้ากระดานมาจากขวาไปซ้ายนะคะอันนี้ก็เป็นตะเกียบที่กินโต๊ะจีนอ่ะจิกมาเนี่ยค่ะแล้วก็มาใช้แล้วก็เอากิ่งนะคะกิ่งนะเอาดินเนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยค่ะให้ดินกลบประมาณนี้นะให้ดินกลบประมาณนี้เราเปิดซอยไว้ประมาณลึกประมาณสัก2 เซนได้ค่ะเนี่ยแล้วเราก็ลงใส่แล้วก็นิ้วกดนิดนึงเดี๋ยวจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวอันนี้ทําช่องนี้ให้ดูเดี๋ยวนี่คือทําให้ดูเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําเรียงหน้ากระดานนี่นะคะเอากิ่งนี้มากลบดินประมาณนี้นะคะกลบดินอันนี้ลงรากอันนี้กลบดินสูงประมาณนี้ให้เขาคือเพื่อจะให้รากเขาออกเนาะนะคะแล้วก็เปิดซอยแล้วเนาะนะคะแล้วก็กดลงไปเลยแล้วดินมาเหมาะโคนนะคะเหมาะโคนภาษาคนอ่างทองเนาะนะคะแล้วอันนี้ก็ได้มาอีกอันนี้เราก็ไม่ต้องไปตัดเขาหรอกเดี๋ยวกิ่งมันออกตามกิ่งเองเนี่ยเดี๋ยวไอ้ยอดใหม่เดี๋ยวเขาออกตามซอกตามซอยเดี๋ยวเขาพยายามบีบตัวเองออกมาเองละค่ะอันนี้เป็นใบอันนี้เป็นกิ่งที่เคยออกแล้วเราเคยตัดแล้วเดี๋ยวเราก็กบประมาณนี้นะแล้วก็เปิดซอยมือขวาทำมือซ้ายใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กลบอัดดินลงไปนิดนึงให้เขาแน่นไม่ต้องกลัวเขาตายค่ะตายยากวอเตอร์เคสค่ะอันนี้ไม่ได้ตัดยอดเดี๋ยวเขาก็เป็นเองนี่แล้วก็คุมไปประมาณนี้เหมือนเดิมนี่ค่ะวอเตอร์เคสเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะราชินีแห่งผักเลยกินแล้วแก่ช้าตายยากมันกลบประมาณนี้นะคะอันนี้คือต้นกิ่งเขานะอันนี้คือเป็นส่วนที่เราเคยตัดเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เป็นป้องกันโรคมะเร็งได้หลากหลายค่ะมีไอ้คลอโรฟิลสูงด้วยยิ่งเป็นสีเขียวนะคะคลอโรฟิลก็จะสูงมากเลยอันนี้มีรากออกบ้างแล้วเห็นไหมอันนี้มีรากออกบ้างแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็กบไปปานมานี้อันนี้เป็นกิ่งชี้ด้านบนคืออยู่ด้านนี้นะคะจะสังเกตรากเขาจะลงต่ำเนี่ยวิธีสังเกตรากเขาจะปล่อยตัวเองลงต่ำสังเกตได้ง่ายมากเลย
นี่ค่ะกดลงไปนิดนึงเพราะมันจะมีก้านที่เราตัดไม่หมดคือไม่ได้ตัดเลาะด้วยไงเราต้องการให้กิ่งเขาแตกด้วยที่เรากดไปก็คือเดี๋ยวเขาจะออกตามง่ามเองอะค่ะหมายถึงรากแล้วก็กิ่งใหม่อะค่ะอันนี้ไม่ได้ตัดอันนี้คือด้านบนนะคะด้านบนคืออย่างนี้เดี๋ยวขอทำให้เสร็จนะหลายอันเหมือนกันมันตก30กิ่งได้30ข้อค่ะเดี๋ยวขอทำให้เสร็จนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนเกษตรพี่ปายังไงก็มาดูได้นะคะเป็นเกษตรกรตัวจริงทำงานจริงและก็คนเดียวด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะคะ